เกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทยกว่า 80% มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยเห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีแต่เราก็ต้องประสบกับปัญหาผลผลิตน้ำยางน้อยและผลปาล์มได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพกระทั่งเกษตรกรบางรายต้องหันมาพึ่งพาการใช้สารเคมีโดยไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างที่ต้องการด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11โดยสถานีพัฒนาที่ดินพังงาเล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มที่ด้วยทรัพยากรทางดินจังหวัดพังงามีหลายลักษณะทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการจัดการตรวจสอบคุณภาพของดินเพื่อสามารถวางแผนการเพาะปลูกการทำการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าโซนนิ่งบายกรีนแมปนะครับเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงซึ่งจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนะครับให้เป็นไปนะครับเนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันเนี่ยราคาสินค้าล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำแล้วต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความเหมาะสมของพื้นที่ในส่วนของจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับพังงามีพื้นที่2,600,000กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่เกษตรเสีย1,117,000ไร่นะครับก็พืชลำดับที่สำคัญที่ปลูกอยู่ก็มียางพารามีปาล์มน้ำมันมีไม้ผลและก็มะพร้าวซึ่งพื้นที่ปลูกพืชเหล่านี้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจำนวน 270,000 กว่าไร่นะครับซึ่งจะเป็นยางพาราเสีย 250,000 นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะรองลงมาก็คือปาล์มน้ำมัน 200,000-240,000 นะครับก็เราก็ได้เข้าไปดำเนินการนะครับในส่วนของพังงาเนี่ยตั้งแต่ปี59นะครับซึ่งได้ดำเนินการเข้าไปแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแล้วก็นำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินในน้ำนะครับเข้ามาดำเนินการนอกจากเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อจัดการวางแผนการทำการเกษตรแล้วยังแนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชผสมผสานเพื่อใช้พื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชหลักอย่างยางพาราและปาล์มน้ำมันด้วยการปลูกพืชอื่นแซมถือเป็นการสร้างผลผลิตชนิดอื่นสร้างรายได้กับเกษตรกรเพิ่มอีกทั้งยังนำสารเร่งจุลินทรีย์พอดอต่างๆเข้ามาให้เกษตรกรได้นำมาผลิตเป็นสารอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรนายสมพงษ์สุเมนมอดินอาสาผู้ผันตัวจากเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินพังงามาเผยแพร่กับเกษตรกรในชุมชนหันมาใช้สารอินทรีย์โดยการนำเศษพืชผักผลไม้มาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพโดยนายสมพงษ์สุเมนได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในพื้นที่การเกษตรพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำได้จริงอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองมะพร้าวน้ำหอมและปาล์มน้ำมันเมื่อก่อนนี้ได้ทำนามาก็หลายปีแต่ว่าในช่วงนั้นราคามันก็ตกต่ำด้วยโดยไม่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควรกรมพัฒนาที่ดินก็ได้ส่งพนักงานมาจากทางสถานีเพื่อจะมาชี้แนวทางที่ว่าจะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักเพื่อจะมาใส่ปุ๋ยตัวนี้จะไปลดต้นทุนปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยอะไรตัวนี้กรมพัฒนาที่ดินตอนนี้ก็มันก็เขาได้ช่วยทุกอย่างนะครับไม่ว่าผมจะต้องการอะไรจะเป็นพาน้ำหอมเขาก็ช่วยจะผมก็ขอว่าปรับปรุงตรงนี้ว่าต้องใช้ไอ้พื้นที่ที่ว่ามันต่ำใช่ไหมต้องขุดร่องขุดอะไรนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินก็ช่วยมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ามิโครค่าอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่างค่าปุ๋ยแม้แต่ปุ๋ยหมักอันพอดอเขาก็ให้มาช่วยทำน้ำหมักครับทำน้ำหมักเพื่อจะให้เกษตรกรทุกคนที่อาจจะใช้นะผมก็หมักไว้ให้ชาวบ้านถ้
ถ้าใครต้องการจะให้ผมก็ยินดีจะให้ใช้เพราะตัวนี้ผมพิเศษให้เลยผมเห็นแล้วว่ามันดี